คุณหมอมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนแต่บางฝ่ายเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆโครงการนี้มันมาถึงทางตันโดยสมบูรณ์โดยที่ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะไปได้จนต้องไปยืมมือองค์กรอิสระหรือนักร้องบางคนเพื่อไปร้องศาลแล้วทำให้โครงการนี้มันแท้งไปจะได้ลงแบบสวยๆได้อันนี้ขออนุญาตถามตรงๆว่าคุณหมอคิดยังไงบ้างไหมคะเราคิดขออนุญาตเลยว่าเราใช้วิญญาณของปรัชญาของผู้ชนะคือ every problem has a solution เพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามุ่งมั่นที่จะทำงานแล้วเนี่ยมีอุปสรรคเราก็หาทางเราก็รับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นที่วันนี้ใครมีความเห็นมาเห็นไหมครับคุณบอกว่าไม่ควรจะให้คนมีตังเราก็ตัดคนที่มีตังออกแล้วนะครับคุณบอกว่าอะไรเม็ดเงินไม่แม่นไม่กระตุ้นอะไรต่างๆก็เข้าไปนี่ก็ชี้แจงเรียบร้อยเหลือก็ประเมินว่าวิกฤตไม่วิกฤตหลายคนบอกเห็นตัวเลขคือพอดีผมก็ตัวเลขนี่เป็นตัวเลขพับจากสากลนะครับถ้าดูให้เป็นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีความจำเป็นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบทีนี้กลับเข้ามาว่าถ้าไปถึงเนี่ยนะครับแล้วเสร็จสุดท้ายภาระสิ่งที่ผมพูดสำคัญก็คือเรื่องของประชาเราเป็นผู้แทนของประชาชนในการทำงานให้เพราะฉะนั้นการออกกฎหมายก็คือกฎหมายให้ทำงานได้กฎหมายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะและสถานการณ์เสมอนั่นแสดงว่าสิ่งที่เรามาแล้วถามประชาชนก่อนนะครับส่วนถ้าจะมีอะไรเนี่ยนะครับถ้าผิดกระบวนการวันนี้ผมยังไม่เห็นช่องไหนที่ผิดกระบวนการเหลือแต่การตัดสินนะครับซึ่งในคือก่อนจะตัดสินใจเรื่องนี้ก็คิดว่าทางโล่งแล้วแต่บางฝ่ายเขาบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังผิดรัฐธรรมนูญนะคะคุณหมอเอาละคือวินัยการเงินการคลังถามว่าจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างมี2ประเด็นใหญ่ประเด็นที่1คือคุณกู้เกินหรือเปล่าขณะนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลที่แล้วได้กรุณาขยับเพิ่มของการกู้จาก60เป็น 70% แล้ววันนี้เนี่ยนี่ณวันนี้สปอตณวันนี้คือ 61% เมื่อ 61% เนี่ยผมถามว่าเรากู้เงินอีกประมาณ 1.5 ล้านล้านเนี่ยนะครับไอ้โทษฮะ5แสนล้าน5แสนล้านเนี่ยนะครับมันเข้ามาเท่ากับเพิ่มอีก 3% รวมเป็น 64% นะครับที่จริงใน conversation ที่ในหลายหน่วยงานเขาก็พูดกันตรงนี้ยังเหลือที่เหลืออีก 16-7% เราไม่ใช้หรอกครับเพราะในที่สุดเราเอียร์มาร์กว่าเราจะมาใช้คืนในที่สุดพอ GDP ตัวการคิดตัวนี้คือคิดจากว่าตัวหนี้ต่อ GDP แต่ GDP เราโตก่อนพอ GDP โตก่อนคือตัวหารมันโตก่อนเพราะนั้นที่ว่า 66% นี่ที่ณวันนี้นะนะครับแต่พอขยับไปเฮ้ยไม่ใช่ละมันจะถอยลงเรื่อยนะครับก็เผลอๆอยู่ในประมาณเกณฑ์เก่าประมาณ 61% ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในทางการเมืองคือการเดินหน้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกเพื่อไทยจะอธิบายกับทางฝั่งของประชาชนยังไงคะก็อธิบายคนอธิบายคือคงต้องเป็นคนที่ตัดสินว่าไม่ให้เราจะให้คิดว่ามันจะส่งผลเสียมันจะส่งผลเสียหายขนาดไหนถ้าหากโครงการนี้ทำไม่สำเร็จจริงๆเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเราจะไม่กู้เราก็กู้คนเลือกตั้งเรานะครับถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเลือกตั้งก็ได้วัดกันเลยไม่ต้องเตรียมแผนสำรองอะไรเลยไม่ใช่ครับผมว่าหน้าที่ของตัวในองค์กรในสังคมเนี่ยมันก็คือมีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับผมว่าท่านเองตะกี้เราล้อกันเล่นศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกคือได้รับเกียรติในการถือว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องของกรอบของกฎหมายของบ้านเมืองนะครับซึ่งท่านก็พูดง่ายว่าเป็นเช็คพอยต์สุดท้ายนะครับซึ่งถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับซึ่งคำว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันไม่ได้ตีเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่ดูเรื่องความเหมาะสมนะครับอันนั้นด้วยเพราะนั่นเนี่ยถึงได้มีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์ต่างๆอะไรอยู่ในคณะกรรมการด้วยครับก็หวังว่าจะซ้ำรอยกับพรบ2ล้านล้านเราทำดีที่สุดแล้วนะครับเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับเรามองว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วก็เพื่อประเทศชาติเราทำอย่างเงี้ยนะครับครับคืออย่างนี้กรอบเวลาก็คือจะน่าจะได้พฤษภาไหมคะก็ทั้งหมดถ้าประมวลการเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับประมาณพฤษภาค่ะนะครับคืออันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดมีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญคนไปร้องอะไรระยะเวลาที่มันจะช้าล่าช้าออกไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญผมว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงท่านศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องพิจารณานะครับก็คนเนี่ยคนที่อยากรออยู่ก็รอตลอดค่ะครั้งนี้มันเลื่อนมาแล้วด้วยซ้ำติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย